กดไลค์เตรียมตัวไปนะครับอันนี้อยู่เขาวิโต้กันนะครับผมเราได้กดไลค์18เยอะนะเดี๋ยวกำลังจะเตรียมเที่ยวชมเขาวิโต้นะครับมาตามกูอีกตามหมดอ่ะระวังอันนี้ส่วนใหญ่จะเห็นแต่คนอื่นนะตัวเองจะไม่เห็นนี่แหละข้อเสียอยู่ในป่ายังมีกล้องตามมาจับอีกเนินนู่นเลยไงพี่ข่าวนึกว่าจะลองขี่ไม่ลองอ่ะครับจะดีเหรอจะดีเหรอไม่กล้ามีจุดแวะพักแรกนะครับผมแวะพักแรกครับโอ้วิวสวยมากแค่วิวนี่ป่ะวิวสวยมากวิวสวยมากโอ้นี่ถ้าไม่ขี้เกียจจะแบกล้อขึ้นมาถ่ายรูปทหารนะเนี่ยว้าวดูครับโหบรรยากาศโอ้ยอย่าไปลิ้มบ้ากูเสียวไม่ลึกเอาไอ้เจลจริงเว้ยจริงอ่ะเจลโอ้มาถ่ายเลยเหรอเคยมารอบนึงแล้วเคยมารอบนึงตรงนี้ได้อยู่ตั้งก็ได้มันจะหล่นมั้ยวะเนี่ยมันก็เป็นล้อในแบบไปเลยเค้าโพสท่าถ่ายรูปมุมนั้นน่ะได้พี่ถ่ายรูปก่อนมาถ่ายรูปถ่ายรูปเอาถ่ายรูปครับถ่ายรูประวังนะเจเออไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันหล่นเดี๋ยวไม้มันตื้นตื้นหอมลงไปเก็บง่ายว่างั้นเก็บได้เก็บได้ไม่เก็บไอ้ตรงเนี้ยได้ไอ้ตรงเนี้ยเก็บได้เนี่ยนี่กูแค่ยิงกูยังขาสั่นเลยโอ้กลัวร้อนไม้มันตื้นตื้นเองโอ้โหพี่มันก็ตื้นแหละแต่ว่าตายอยู่คงเอาถ่ายคนตายต้องจ้างชาวบ้านขึ้นมาไม่ได้ถ่ายรูปก่อนนะเอาบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ยอดอากาศไม่ร้อนเลยครับไม่รู้ว่าออกคลิปไปเลยไม่รู้ว่าทะเลสงบก่อนพายุใหญ่จะเข้าหรือเปล่านะครับนี่บรรยากาศนี้สุดแน่ออกคลิปไปเลยนะครับเนี่ยใช่เฮ้ยอย่าเพิ่งไปทักไม่แน่ยังไม่รู้ว่าเตรียมอะไรไว้ให้เราล้อเดียวมีไว้นั่งนะครับมากันสีลำนั่งเรียบเลยครับเพราะว่าขึ้นเขามันเมื่อยนะครับนั่งขึ้นมันจะสบายกว่านะครับผมวันนี้ผมนั่งบีตามเขาไม่ทันของเราผู้พิชิตเขาอีโตเอาเจอแล้วเหรอโอ้แม่งกำลังวิ่งสบายๆอยู่ทางของเราคุณลุงเท่าไหร่เนี่ยเบียร์เจ็ดเบียร์คุณลุงเท่าไหร่โอ้ยผม38อุณหภูมิเหรอ51โอ้ร้อยใหญ่โคตรมีผลนะน้ำหนักตัวด้วยเออน้ำหนักตัวน้ำหนักตั้ง20โลแม่ผมเบานี่สบายเลยนี่ทางของเราเนี่ยอันนั้นว่ากูเห็นหินแล้วได้แล้วทางของเราเห็นหินแล้วนี่ไงมีทางลงนี่ด้วยโอ้โหหินก้อนใหญ่หลักไม้ลงแล้วครับโอ้ยเสียงหอบดังมากโอ้ยอิงก้อนใหญ่เล็กมองหล่นน่ะมองหล่นยาวเหรอยังเช้าอยู่นะครับขาเริ่มอ่อนแล้วโอ้ยหินก้อนใหญ่โอ้เกิดอะไรขึ้นโอ้ใช่ตรงนั้นแหละพอลงมาปุ๊บแฟนชนเลยทำไม S18ช้าจังทางดีๆมีก็ไม่ไปกันเนาะพามาอะไรก็ไม่รู้เทสลาจอดอีกแล้วแสดงว่าต้องมีอะไรแฟนหลุดแน่เลยปวดฮะแฟนหลุดเหรอแฟนหลุดเหรอขึ้นมาปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวมันดีอะไรพี่แป้นหลุดเหรอไม่ใช่ปิดเครื่องก่อนเศษพวกนี้มันติดอ๋อติดล้อมันจะเป็นจุดจบของเทสลาหรือเปล่าจุดจบของเทสลาวันนี้อ่ะเป
ใบไม้ติดล้อโอ้โหมันม้วนเข้าไปเลยอ่ะไฟจริงเหรอพี่ปั้มล้อเวิร์กกว่าตัวนี้เหตุละเวิร์กก็ใส่มาหลายครั้งแล้วเนี่ยเพิ่งซื้อเมื่อวานหลายครั้งเลยอ๋อเหรอทำไมดำแล้ววะนี่ขาวซื้อเมื่อวานนี่ขาวแม่งเก่าเร็วใหญ่เร็วมันเลือกไม่ได้ลดราคาไม่ออกไม่เอกอยากได้ติดอินแบบลดราคากูพักหายใจหน่อยเหนื่อยแล้วเหรอหายเลยใช่ดิ100เมตรเออผ่านไป100เมตรไม่ฟินนะเว้ยเหมือน10กิโล100เมตรเหมือน10กิโลรู้เหงื่อดิครับธรรมชาติของร้อยเดียวนะครับยังไงก็ต้องมาเขียนบ้างนะครับโอ้ยแก้วนี่กะเอาตายนะครับเนี่ยโยนไปข้างทางดิหรือต่อไปตั้งแล้วทิปเหงื่อแตกวันนี้ทำเป็นไงบ้างครับสวดยอดสวดยอดทำไมกูหอบยอดมันกว่านี้มีอีกไหมกูนี่หอบได้มันกว่านี้ใครอยากใครบอกขี่ล้อเหงื่อไม่แตกเชิญครับผมไม่ได้เหงื่อแตกผมอาบน้ำมาผมนี่ไปอาบน้ำมาแล้วครับเมื่อกี้ชวนเล่นน้ำตกไม่อยากเล่นตอนนี้กูอยากเล่นตอนนี้อยากเล่นน้ำตกแล้วเลยอยากเล่นน้ำตกแล้วยอดเลยพอดีแหละถึงน้ำตกก็ชาร์จแล้วก็เล่นน้ำตกขอชาร์จที่ร้านนั่นไงนะ